ในคลิปนี้เริ่มมากันนะครับแต่มาท่านในวันนี้นะครับเราเล่นทำการแปลงร่างเป็นแบล็กอดัมนะครับแบล็กอดัมก็คือเป็นแอนตี้ฮีโร่คนหนึ่งนะครับผมที่ทำการต่อสู้กับเจ้าตัวชาแซมนะครับทุกคนแต่เนิ่มแต่ว่าหนังก็กำลังจะมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงถ้าเกิดเราเล่นไมค์คลาสแล้วเราเป็นแบล็กอดัมกันไปดูกันเลยครับผมไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมไม่ได้1,000ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับทุกคนว่าทุกคนชอบแบล็กอดัมหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยฮะเอานะครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ทาวน์ซินดี้เกมผมไมค์คลาสนะครับแมนฮันอีกรอบนึงนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าแมนฮันในวันนี้นะครับผมในเมื่อหนังมันกำลังจะมานะครับเราเลยจะทำการทำตามหน้าปกนะครับทุกคนป่ะถ้าเกิดพร้อมเราไปดีกว่าไม่พูดทำเยอะไปใจเย็นน้องชายใจเย็นใจเย็นบูดีโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องค่อยเล่นกันนะฮะคือถ้าเกิดเราเรีบเล่นไปมันก็จะไม่ดีไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับคือเราก็ค่อยๆเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะไปครับตัดไปเลยทุกคนตัดไปเลยไปจัดการเลยเฮ้ยผมผู้สาวผมจะเล่นแบบชิวๆนะเกมเนี้ยเอาดีไม่ถึงมือมันไกลเกินโอเคครับตอนนี้เราก็ถ้าเกิดเราว่ายน้ำลงข้างล่างลึกๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะโดนเขาตีน้อยกว่าที่เราจะว่ายข้างบนอีกเดียวนะฮะโอเคตรงนี้ค่อยๆต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคือการเล่นMinecraftแมนฮันต์เนี่ยมันบางทีมันต้องคิดเยอะว่าเราจะแบบจะโดดไปทางไหนบ้างจะอะไรทางไหนบ้างให้เรารอดเลยซึ่งการตัดไม้กันไหมมันไม่หนุกมันดูยิ่งยากชีวิตนะตัดบางกันมาตัดไม้กันถือยังไงก็ตัดไม่ทันยังไงก็ตัดไม่ทันหรอกเชื่อดิโอเคทุกคนตอนนี้เราวิ่งไปก่อนนะฮะมอนมันเร็วค่อยๆกระโดดไปก่อนนะครับเพราะบินหนีเราไปประสบการณ์ของคนที่บินอะไรยังไม่บินเลยบินอะไรมันไม่ได้บินนี่ยังอยู่ปกติเลยเอ้าเขามีเขาเป็นแบล็กอดัมไม่ใช่เหรออะไรพลังอะไรไม่มีไรสาระแล้วอะเออคิดมากเฮ้ยบางอยากกินเนื้อป่ะทำเนื้อให้หน่อยดิโคตรอยากกินเนื้อเร็วเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปส่งพาไปทำงานกับบางโตโอ้โหอร่อยโอ้มันทันจริงมันแบบไปละเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ยก็เดี๋ยวพาไปทำงานกับบางโตไปเกิดอะไรขึ้นวันนั้นฮะเราต้องค่อยวิ่งไปก่อนนะฮะวิ่งไปเดินนิดหน่อยโอ้ยมึงใจเย็นตั้งแต่ไอ้เบนตัดนี่คือเอาใหญ่แล้วเราเนี่ยแล้วแมนทันถึง18ด้วยนะโอ้โหผมเกิดไม่คิดถึงคุณรู้ด้วยผมพูดอ่ะแล้วจะแมนทันอันนี้ไอ้หายไหมไอ้เบนตัดเออแมนทันตอนนี้มึงตัดแล้วดิบังไม่ตัดแล้วนะน้ำแตกเฮ้ยสนุกวงเลยเอ๊ะชักเยอะไปแล้วเนี่ยอะไรอ่ะคำหยาบจ้ะไฟไหม้โอเคครับถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมต้องจัดการพวกนี้ก่อนนะครับนะเอาล่ะว่าไงเด็กตัดคนใหม่เป็นเด็กฝึกงานแล้วไงวะนี่ไงเรียบร้อยครับเห็นไหมเวลาเราแปลงร่างจะพูดว่าชัดแซมด้วยนะครับผมเพื่อทำการแปลงร่างนะฮะโอ้โหนี่คือเป็นรุ่นพี่แล้วเหรอเนี่ยอะไรนะชาตูเป็นรุ่นพี่เหรอเนี่ยใช่แล้วใช่ไม่น่าเป็นรุ่นพี่ได้โอ้ไม่นับถือโอเคครับตอนนี้ครับในเมื่อเราเป็นมีพลังของชาแซมแล้วนะครับเราก็ต้องทำการนี่ก่อนดีกว่าไปหาไปล่าสัตว์ก่อนนะครับตอนนี้คือกลัวอาหารหมดเหลือเกินนะฮะอาหารนี่มียิ่งน้อยอยู่ช่วงนี้เราต้องค่อยๆทำการนั่งขุดเหล็กไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเอาผมมีเหล็กนิดนึงไม่มีใครเดี๋ยวเราจะไปนรกกันนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีความสามารถที่เป็นคล้ายกับซูเปอร์แมนนะแต่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนซูเปอร์บอยผู้หญิงก็สบายเลยดิทำไมอ่ะโอ้บินได้อ่ะโค้งอ่ะไม่เกี่ยวจริงครับคือพลังของผมครับแต่กลับร่างธรรมดาก่อนก็ได้ต้องแจกอะไรท่าคนละแล้วโอเคตอนนี้เรากลับร่างธรรมดาแล้วครับถือว่าเป็นความนั่นนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมทำการแจกพูนะครับผมให้กับพวกนั้นนะครับจะได้วินตาผมมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอกลายเป็นคนธรรมดาก่อนเพราะว่าเป็นชาแซมเดียวมันน่าเบื่อเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆรู้ว่าเล่นแล้วมันชนะมันก็จะเล่นแล้วเบื่อใช่ไหมล่ะเฮ้ยค่อยเป็นตอนเราดูถูกอะค่อยเป็นตอนที่มันถึงขั้นวิกฤตจริงๆดีกว่าถ้าเกิดไม่ถึงขั้นวิกฤตผมไม่แปลงร่างดีกว่ามันดูแบบเลยสาระเกินนะครับน้องๆมันมั่นใจยังอะเออคือถ้าเกิดเล่นแล้วแบบเล่นแล้วชนะตลอดเราก็ไม่อยากเล่นอะเนาะลืมพี่ลืมราชากรีฑาฝั่งผมปะครับเฮ้ยเรามีราชาเนาะเว้ยโอ้เจอหมู่บ้านมีอาหารให้ทำตัวรออย่างอะเอ้ยนั่นอยู่ไหนวะโอ้เจอลาวาแล้วทุกคนเราเจอลาวากันแล้วนะฮะแบบง่ายๆนะครับอีซี่อีซี่หาตั้งนานเจอไอรอน2อันโอ้เราเจอลาวาแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราทำการเข้าลาวาก่อนดีกว่าฮะเข้าลาวาแล้วผมเจอลาวาแล้วอะกายเกิดใช่ไหมข้างบนไหนนั่นเยอะมากวู้จะบอกว่าจุดเกิดเราอะถ้ำเยอะแยะจริงๆเนี่ยผมว่ามันใช้ยากมากนะความสามารถของแบ็คอดัมเนี่ยใช่เหรอเออเพราะว่ามันจะแปลงร่างทุกเวลาการกดชิปเว้ยมันน่ารำคาญเพราะแสดงว่าเราก็ต้องห้ามกดชิปเลยถูกป่ะมันจะแปลงร่างโมซัวมันก็ไม่ได้แปลงร่างโมโจไม่แปลกใจเท่าไหร่มันก็ยากแล้วล่ะความสามารถมันชำรุดใช้ง่ายนะครับแต่จริงๆมันทั้งแปลงร่างไปแล้วแปลงร่างกลับแบบถ้าเกิดกดชิปอ่ะก็คือหุ่นจะแปลงร่างไปแล้วกลับเลยเกิดกดไม่ได้ไม่มีอะไรตอนนั้นเลยผมพอดีตัวกูเลยเข้าสู่นรกกันดีกว่าครับน้องๆมามานรกแล้วนะฮะตอนนี้มันไปแล้วชะซ้ำนี่แปลงร่างแล้วก็บินไปเพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าฟอร์เทรสนะครับกับปราสาทหมูนิดหน่อยแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยยังไปไม่ได้เลย
มาหอมดิเออครับตัวรกพังปะเปิดใช้งานด้วยเฮ้ยสายประตูเดียวกันแถวบ้านโอเคครับใช่ชัดเลยของม่อนของม่อนเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยนี่กระดาษใส่ชุดกอลเล็กคือจะตายใช่ไหมว่าซอมบี้เนี่ยซอมบี้มันโหดเลยโอเคครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการตามหานะครับผมก็ต้องทำการเปิดเลดเดอร์แทงสูงไว้นะครับผมสัก17แล้วกันเนาะแล้วก็บินตามหาสิ่งที่ต้องการครับก็คือผมต้องการเจ้าอยู่ไหนวะฟอร์เทรสผมเดี๋ยวผมไปหาพี่ผมไม่ค่อยชอบฟอร์เทรสกับไอตัวไอแบสเตียนเนี่ยเพราะว่ามันหาโคตรยากขึ้นมาข้างบนเจอเลยโอ้โหนี่ไงเจอเลยพี่นี่ไงเฮ้ยเจอฟอร์เทรสแล้วครับน้องๆไอกีเขาก็ใจร้ายเนาะซอมบี้ตกลงมาข้างบนชิบูตีมาแล้วมันกระโดดขึ้นไปใช่ปะมันตกลงมาอีกไม่ได้ไอกีจะตกลงมาใจร้ายยิ่งไปกินอาหารครับแล้วก็หาแทงเบสในฟอร์เทรสดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลาครับพวกนั้นเยอะดีใจจังเสร็จเล็กก่อนแรกพวกนักล่านั้นกระจอกเหลือเกินใช่โอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ต้องทำการไล่ตีเบรกก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่านักล่าเขาอาจจะมีอุปกรณ์โกงผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าเขาจะมีแว่นตาในการตามหาเพชรหรือว่าอะไรก็ตามทีผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแต่ตอนนี้ในเมื่อผมเป็นแบ็กอดัมเพื่อที่จะมาเป็นโน1นะครับของแชมเปี้ยนผมก็ต้องทำการไปฆ่ามังกรให้ได้ต้องตาหาเพชรแว่นตาเราจะได้มาแล้วแม่ดำเลือดเท่ากันปะฮะเลือดเท่ากันเลือดเท่ากันเลือดเท่ามนุษย์ปกติเลยโหซอมบี้เพื่อการเป็นโน1แชมเปี้ยนครับผมเราต้องฆ่ามังกรครับเพื่อจุกเยอะไหมคราวเอ้ยหมายซอมบี้เป็นอะไรดูโหดๆวะไม่ได้โหดเลยแต่พี่กับอุ้ยหยอกเล่นพี่ชายโอเคครับตอนนี้ต่อไปผมต้องทำการตามหาบาสเตียนฮะบาสเตียนนี่หายากแล้ว A few moments later โอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ทำการมาถึงสิ่งที่เราบาสเตียนแล้วฮะก็ไล่ขโมยของจากพวกหมูหมากาไก่พวกนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยนี่มาขุดเบลในเดเทอร์ดีกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหขุดเบลในเดเทอร์เดี๋ยวทุกคนความสามารถแบ็กอดัมจะฝูงอย่างผมนี่คือแบบว่าจะโดนหมูในบาสเตียนตีตายก็ทุเรศปะวะแสดงว่าอยู่ใกล้ผมแน่เลยนี่เสียงฟ้าผ่า2 hours later โอเคของน่าจะครบแล้วฮะไม่น่ามีแล้วละไปเดี๋ยวเราไปแลกของพิกลินดีกว่าทำสมัยเอามาทำไมเอ็นชาร์จแบบขุดแบบรวดเร็วเดี๋ยวเพิ่มไหนเอ็นเดอร์เพิร์ลเร็วๆหน่อยดิเอ็นเดอร์เพิร์ลอ่ะโอ้โหช้าเหลือเกินเอ็นเดอร์เพิร์ลเนี่ยเอาละพิกวันนี้ไม่มีละพิกแล้วโอเคผมน่าจะได้ครบแล้วนะครับขอกลับโลกปกติดีกว่านะครับชาซัมเอาจริงโอ้โหไปชาซัมตลอดเวลาก็ได้นะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะทุกคนมันแบบว่ามันโดนพี่ซอมบี้ตีแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วอ่ะเออนี่อยู่นี่เป็นแบบแบ็กอดัมตลอดเวลามันดูไม่ถึงเลยอ่ะจริงๆเนี่ยนะจริงมันควรจะถึงมากนะครับคอมิกมันต้องแบบโคตรเก่งเอาพี่มหาเก่งเหนือเก่งแต่นี่คือไม่รู้ว่าดูกระจอกอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะวินตายวินเฉียดลาวาตายมันแคบอ่ะปลาครับเฮ้ยโหสังโฮอยู่ก่อเห็ดแถมก่อเห็ดล้อมรอบภูเขาน้ำแข็งเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าก่อเหตุเหรอเนี่ยก่อเหตุไม่เคยเห็นว่ะเออใช่ก่อเหตุเดี๋ยวบอกนะมันตามมาถึงกันแล้วโอ้โหผมอยู่ไหนเจอพวกหน่วยบินไหนอะไรวะอยู่ไหนโอเคครับสงสัยไอ้พวกหน่วยบินมาตามผมมาแล้วฮะแถมมีแต่คนเอ็นชาร์ดด้วยลงก่อนดีกว่าครับมาวางน้ำนะครับเราก็ขุดลงไปกันต่อนะครับผมไม่ต้องสนฮะเราต้องรีบไปจบมังกรกันแล้วพวกนี้น่ะมันไร้สาระนะมีเตียงมาวางเตียงเลยก็ได้นะเนี่ยวางเตียงเซฟก่อนจะได้ตายอยู่ไหนอ่ะไม่ไปวางข้างในนั้นก็ได้ไม่แต่เราตายระหว่างทางที่จะไปถึงตรงนั้นว่ามันต้องขุดลงไปลึกๆเว้ยสตองโฮเนี่ยอยู่ลึกมากพี่ลงก่อนนะพี่อะไรอ่ะผมวางน้ำเลยครับพี่นี่ไหวลงที่6แล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมเจอแล้วครับผมหุยสตองโฮอยู่ไวเนี่ยไวลบ36เออสตองโฮไอ้ใครทำอะไรไม่เดี๋ยวรอแลนดิ้งทีเดียวแลนดิ้งเคยใส่หมวกหน่อยดีกว่าฮะตามหาสตองโฮครับภารกิจต่อไปของเราไม่หาไม่ยากหรอกครับสตองโฮของดีประจำจังหวัดฮะมีประตูอยู่เอออย่าดันจะหลุดอ้าวโอเคผมเจอนี่แล้วครับเอ็นเจอโคตรง่ายไปก่อนดีกว่าไม่อยากรอละผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทันหรือเปล่านะปิดทางไม่ให้น้ำลงไปแล้วทุกคนโชคดีย่าฮู้ข้างไหนวะน่ะเอาล่ะสายฟ้าไลนิ่งไม่ใครมีเตียงวางโยวางเตียงไปเบนติไกลๆดิเอาไปแล้วคนนี้แหละไปแล้วได้เวลาแล้วกันเดี๋ยวกินของก่อนเอาไงเจอแล้วยังเยอะเลยโอเคทำลายพวกนี้ก่อนดีกว่าฮะทำลายอ่ะเอามาแล้วโอเคตอนนี้เหลือแค่ลูกแก้วเดียวนะฮะตู้จบตอนลูกแก้วมากรอก็หมดไปแล้วนะครับเหลือแค่จากการอะไรวะเนี่ย
โอ้โหโอ้โหมังกรชนต่อสู้กลางอากาศเหรอตลกเปล่าโอเคกลับคืนละลำบากกับชีวิตเห็นอะไรบินว่อนโอ้ลงเพลินละลงเพลินละอะไรไม่ต่อตายไปไหนไปไหนเราไปไหนคือมันจะเป็นแข่งกูเหรอวะแล้วปีนี้กับ4คนเป็นแมลงวันเลยโอ้โหตายหมดเลยแลนดิ้งเด็กเอาบราถูกผมแบะไปหัวหนึ่งต้องมีหน่วยข้างล่างอ่ะหลายคนอยู่อ่ะผมมั่นใจเลยตายไหมมังกรมันไม่ลงเลยอ่ะมังกรไม่ลงเลยมังกรตอนนี้ไม่ลงเลยครับทุกคนเหมือนบั๊กอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วมันไม่ยอมลงมาเลยเว้ยดูดิเหมือนขี้อายวันนี้น้องขี้อายใช้เตียงระเบิดได้นะครับน้องขี้อายมากไม่เป็นไรไอ้พวกอะไรเนี่ยโอ้ไอ้พวกแมลงหวี่แมลงวันมันบินกันเยอะจังเลยเว้ยไอ้ดอนแกงแมลงวันน้องขี้อายเกินบางทีรู้สึกว่าบินต่ำลงเรื่อยๆนะกิจเราจะไม่ทำอะไรเลยเหรอเรามีลูกขนุนจะทำอะไรเฮ้ยจะหมดแล้วเฮ้ยไปเลยเรียบร้อยโอ้โหบินชนมังกรจนมังกรตายนะครับเป็นไงความสามารถมันต่างกันน้องๆโอ้ยเดี๋ยวจะแปดผมเก็บก่อนไว้พี่ผมจะหน้าพี่ไม่เกี่ยวน้องชายโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจบเกมกันแล้วนะฮะเอาล่ะไปจบเกมกันเถอะทุกคนโอ้เป็นไงบ้างน้องๆได้จบเกมกันครับผมอยู่ไหนก็มาละมานี่มาว้าวในสุดก็จบเกมกันแล้วนะครับผมสำหรับไมค์เขาในวันนี้นะครับก็คุณทุกคนได้ดูมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าแต่ละคนนี่อะไรเนาะตุ้มสัมเทนโอ้อะไรเนี่ยจะเซลกูโดนอะไรเนี่ยน้องจริงห้ามบินนะจริงห้ามบินนะจริงห้ามบินเด้จริงห้ามบินเด้จริงห้ามบินเด้น้องชายโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ของที่จะเซลแล้วอันนี้ของเพื่อนนะไหนแล้ววะเอาดูเลยโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับเจอใหม่บายแล้วแบบพลังมันไม่ได้ดีมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนคือจะตายแหละมันเจ็บได้นะเว้ยมันไม่เหมือนซูเปอร์แมนอะโดยเฉยเริ่มชักกันเองแล้วไปเร็วไปบ่อยเกือบเฮ้ยเดี๋ยวก็มันตายได้เว้ย